สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะฮะแฟนๆดราก้อนบอลทั้งหลายก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ว่าเป็นข่าวด่วนข่าวร้อนเลยแหละครับเพราะว่ามังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่46นะครับได้ทำการปล่อยออกมาแล้วติดนึงนะก็ออกมาแบบกระปิดกระปอยนิดๆหน่อยๆนะครับเอาเรียกได้ว่าเรียกน้ำย่อยใครหลายคนเลยนะครับสำหรับตอนใหม่เนี่ยที่ดูนิดนึงเนี่ยก็ทำให้ใครหลายคนนะครับอยากจะติดตามนะครับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพี่โมโร่เขาเนี่ยเขาโหดขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับเขามีซิกแพคแล้วนะโดยซิกแพคที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มาจากการกินเวนะครับหรือออกกำลังกายอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่พี่แกเนี่ยดูดกลืนพลังของดวงดาวสิ่งมีชีวิตนะครับจนทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยกลับมาหนุ่มยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนแหละว่าโกคูและเบจิต้านะครับในขณะนี้เนี่ยไม่สามารถสู้โมโร่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพลังของโกคูกับเบจิต้าเนี่ยยังไม่ทันได้สู้เลยนะครับแต่พลังของพี่แกสองคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหลือน้อยมากๆนะครับขนาดที่ว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการที่จะหนีโมโร่ไปหาเมรุสได้เพราะว่าโมโร่นะครับก็ได้ดูดกลืนนะครับพลังของเบจิต้ากับโกคูโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับจนพลังเนี่ยหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าต่อให้เป็นนักรบแกร่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่มีสกิลตั้งรับที่ดีพอนะครับไอ้พวกสายเวทสายมารพวกเนี้ยพลังของตัวเองนะครับที่มีเยอะๆเนี่ยก็ถูกโมโร่ดูดไปนะครับที่ดูแล้วกันว่าปัจจุบันโมโร่มันจะเก่งแค่ไหนพลังของโกคูกับเบจิต้าเนี่ยมันเยอะนะครับถึงระดับร่างบลูนะครับและโมโร่เนี่ยมันสามารถดูดกลืนพลังของ2คนนี้เข้าไปได้นะครับคิดดูว่าความแข็งแกร่งของโมโร่ณตอนนี้เลยเนี่ยแค่ไม่เอาสายเวทนะแค่เอาการโจมตีเนี่ยความแข็งแกร่งของมันเนี่ยก็เยอะมากๆเลยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายตัวใหม่ดราก้อนบอลนะครับที่มีสกิลความขี้โกงเนี่ยยิ่งกว่าจอมมารบูอีกนะเพราะถึงแม้ไอ้เจ้าบูเนี่ยมันสามารถดูดกลืนพลังคนอื่นเข้าไปได้เข้าไปรวมกับตนเองใช่ไหมครับแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็รู้ตัวใช่ไหมครับเวลาโดนโจมตีเนี่ยแต่ทั้งโกคูและเบจิต้านะครับเวลาโดนโจมตีเนี่ยก็แทบที่จะไม่รู้ตัวเลยแหละครับเป็นภัยร้ายที่เงียบนะฮะแต่โหดมากเลยซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งโกคูและจิต้าเนี่ยจะพยายามนะครับเคลื่อนย้ายในพริบตาหนีนะครับไปหาเมรุสก่อนเพราะว่าจะต้องแบบว่าต้องการไปตั้งหลักก่อนนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าสู้ตอนนี้เนี่ยยิ่งสู้ไปยิ่งตายนะครับแต่ว่าทั้ง2คนเลยเนี่ยก็ไม่มีพลังเพียงพอนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายไปนะครับภาพมันเลยตัดไปที่นะครับดาวของท่านบิวนะครับก็จากสถานการณ์นะครับทั้ง3คนเลยเนี่ยก็จะมีหมอปลานะฮะไม่ใช่หมอปลาที่ประเมืองไทยเนี่ยคือหมอปลาในดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็คือหมอปลาเนี่ยก็ทำนายนะครับเคียงคู่กับวิทย์เลยแหละครับว่าตอนเนี้ยถ้าปล่อยไว้อีกสักพักเนี่ยดาวนามิกนะครับก็อาจจะชิบหายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าโมโร่เนี่ยมันดูดกลืนดาวนามิกไปซึ่งแน่นอนแหละว่าพี่แกก็คงจะไม่ใจดีใจดีนะครับในการเก็บดาวนามิกไว้แล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกอย่างไว้ที่ดาวนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าพี่แกก็จะต้องทำลายนะครับแล้วก็ดูดกลืนทุกอย่างนะครับจนดาวนี้เนี่ยจะต้องไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละฮะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็มีการพูดคุยกันนะครับระหว่าง3คนก็มีทั้งบิลวิสนะครับแล้วก็มีหมอปลานะครับทำนายดวงเนี่ยก็คือมีการพูดคุยแหละครับว่าถ้าไม่ไปช่วยพวกนี้เลยเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยแหละครับที่ดาวนามิกเนี่ยจะต้องล่มสลายนะครับแต่ว่าบิลก็บอกไอรอนแคร์ฉันไม่สนใจนะครับเพราะว่าไอดาวนามิกเนี่ยที่เป็นดาวนามิกที่ทำมาใหม่เนี่ยก็เป็นดาวที่แบบไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นดาวที่มีแต่น้ำคือทุกอย่างมันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้นก็ช่างมันเถอะฉันไม่รู้สึกจะสนใจอะไรเลยกับเรื่องนี้นะครับก็หมายความว่าบิลนะฮะจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็นั่นเลยแหละครับความชิบหายก็จะมาเยือนแล้วแหละครับเพราะว่าในเมื่อคนที่เก่งที่สุดเนี่ยไม่มายุ่งด้วยเนี่ยไอ้พวกโกคูกับเบจิต้าเนี่ยจะทำยังไงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นภัยร้ายที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสปอยสั้นๆแล้วกันเนาะเกี่ยวกับดราก้อนบอลมังงะซูเปอร์ตอนที่46นะครับก็เดี๋ยวตัวเต็มๆเนี่ยมันก็คงจะมาอีกนั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอชมรอดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็เบิ้ลไปให้เลย2คลิปนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคลิปนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องพรุ่งนี้อีกก็รอดูแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็น่าสนใจนะครับขออนุญาตไปรวบรวมข้อมูลที่แบบว่าอาจจะมีแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมจะลองไปหาข้อมูลมาและนำเสนอทุกคนนะครับเหมือนเดิมในช่องก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็คลิปวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะลงประมาณ 11:00 นแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์แบบเนี้ยจะลง 8:00 นนะครับก็เป็นการยืดหยุ่นตามสถานการณ์นั่นแหละครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณถ้าใครนะครับสนใจฟิกเกอร์เกี่ยวกับดราก้อนบอลหรือพูดคุยนะครับอัปเดตข่าวสารเนี่ยอย่างผมจะไปญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถไปอัปเดตข่าวสารได้นะครับที่ญี่ปุ่นนะก็คือในแฟนเพจผมนะครับ Over Review Dragon Ball ฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ